็มที่นะครับทำเต็มความสามารถด้วยนักแสดงที่มีคุณภาพผู้กำกับที่มีคุณภาพส่วนการคาดหวังเราไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแต่เราเสิร์ฟสิ่งที่ดีสิ่งทำดีที่สุดแล้วครับเต็มที่ฮะแล้วก็จะทำต่อไปกันเรื่อยๆจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็มีคนมาเสนองานกันเรื่อยๆเราเปิดกว้างค่ะที่จะให้คนเข้ามาเสนองานถ้าพล็อตโดนพล็อตดีงานดีพุ่มกับเยี่ยมมาได้เลยค่ะพร้อมค่ะเนี่ยมีพี่ยุ่นยิ่งยศปัญญาเป็นคนที่จะมากรองเรื่องบทให้ค่ะก็มาอยู่นี่ที่นี่ประมาณปีกับ9เดือนค่ะก็เนี่ยหาเร่งทํางานตรงนี้ค่ะด้วยการต้องปรับตัวเพราะมาอยู่ใหม่ยังไม่เคยทํางานแบบกินเงินเดือนอ่ะเนาะยังไม่ได้เป็นพนักงานประจําเคยแต่ฟรีแลนซ์มันก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรเพราะองค์กรค่อนข้างใหญ่แต่ว่าที่ดีมากๆเลยก็คือองค์กรเนี้ยโมโนเนี่ยประกอบไปด้วยทีมงานที่เป็นคุณภาพจริงพร้อมจะรองรับแล้วก็กลมเกลียวกันสามัคคีกันคือทํางานกับคนรุ่นใหม่แล้วรู้สึกดีอ่ะว่าแบบโอ้โหแบบเค้ากระชับกระเฉงแล้วก็สั่งงานอะไรไปนี่คือทันทีก็จะได้ตามที่เราอยากได้อะไรเงี้ยตรวจงานกันตลอดเวลาก็ประมาณสักมีนาเมษาจะเริ่มต้นที่สัตว์เสือก่อนค่ะเพราะสัตว์เสือเนี่ยเสร็จเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ชะตะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอื่นๆก็กําลังถ่ายทําแล้วก็รีบจะเอามาลอนช์อ๋อแล้วก็มี See You Again หนังของพี่ออฟอ่ะค่ะที่เสร็จแล้วเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยค่ะทยอยออกค่ะคาดหวังยังไงเหรอคะก็ทําทุกหลากสไตล์หมดแล้วทั้งร้อนแรงทั้งบู๊ดเดือดทั้งตลกโปกฮาทั้งวัยรุ่นทั้งหมดแล้วอ่ะค่ะก็เลือกดูกันเอานะคะก็เราเสิร์ฟแบบแต่จานที่แบบเด็ดๆหมดเลยเนี่ยค่ะถ้าคนทานเลือกทานได้เลยค่ะจะเอาแบบไหนดีใจครับที่แดงยุ่นร่วมงานเป็นฝ่ายกับเราครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็มีศักยภาพดาราทุกคนมีศักยภาพครับก็ดีใจมากครับที่มีงานนี้แล้วก็ปีหน้าได้ติดตามรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องทยอยกันไปก็เป็นน้องใหม่สําหรับงานกํากับนะครับก็จะเร่งพัฒนาตัวเองแล้วก็ตามพวกพี่ๆให้ทันยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสําหรับสัตว์เสือก็เป็นซีรีส์บู๊ที่มีความมันมีความสนุกมีความตลกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของคาถาอาคมซึ่งน่าจะเข้ากับคนไทยได้ดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยครับพี่เพชร Remember Remember เป็นซีรีส์รีเมคของเกาหลีนะครับทีนี้ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดให้ถูกปากคนไทยในเวอร์ชั่นคนไทยนะครับเป็นซีรีส์ดราม่าเชื่อเฉือนอารมณ์แล้วก็มีนักแสดงอาวุโสมากมายร่วมงานนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับสนุกแน่นอนใช่เราแล้วนนกุลใช่เราครับผมฟางเล่นไฟนะครับก็เป็นซีรีส์กลิ่นไทยครับกลิ่นไทยแท้ๆกลิ่นไทยแท้ๆแล้วก็มีความแซ่บมากมากถึงมากที่สุดนะครับก็รอชมเลิฟซีนต่างๆได้เราไม่มีขีดจำกัดค่ะพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มออกมาโชว์หน่อยแล้วพี่หนุ่มมาใกล้ๆเลยจะได้ไมค์มาเลยครับก็เรื่องสตาร์นะครับเป็นแอคชั่นแฟนตาซีนะครับก็อยากให้ติดตามชมนะครับในที่มีเรื่องแล้วก็มีแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องสไตล์ของคนไทยนะครับขอบคุณมากครับแฟนตาซีอภิภูซีรีส์วัยรุ่นวัยบ้าฟ้าฝันคือเป็นหนังวัยรุ่นที่เน้นเรื่องเต้นแล้วก็มีเรื่องราวของฆาตกรรมมิดดอนเท่านั้นเองครับเห็นสดใสอย่างนี้นะคะฆาตกรรมค่ะมีดราม่าเยอะค่ะพี่พีบีแฮงเอาท์พี่บีค่ะ
เอาพี่ปีเตอร์อยู่ไหนอ่ะพี่ปีเตอร์ค่ะพี่ปีเตอร์โกสค่ะพี่ปีเตอร์โกสนำเสนอโกสหน่อยโกสยังไม่ได้เปิดกล้องพูดอะไรยังไงครับผมโกสก็เป็นพี่เพนคุณนำแสดงนะครับแล้วก็เป็นสืบสวนสอบสวนและสืบขวัญก็เป็นโลกไซเบอร์ครับความสนุกก็คือเป็นการตามล่าหาความจริงของตำรวจไซเบอร์ที่มีเพศสองคนใช่ไหมครับคนหนึ่งเนี่ยถูกระเบิดตายไปอีกคนหนึ่งต้องแปลงโฉมให้เป็นคนนั้นเพื่อตามหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าเขาอืมครับเพื่อนรักเป็นเรื่องของเพื่อนรักแค่พูดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วอืมคนไทยนักแสดงครับผมแสดงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ชัดคลิปบ้านสองเรื่องมีใหญ่กว่าคนมีใหญ่กว่าคนนึงนะสมชายใหญ่สมชายใหญ่สุดครับพานักแสดงครับเป็นไงครับก็สองเรื่องฮะเรื่องสัตว์เสือกับเรื่อง Remember ครับสนุกมากครับต้องดูครับห้ามพลาดขอบคุณครับนี่ชัดๆครับผมพี่เต๋าครับก็เร็วๆนี้ครับก็เป็นแอคชั่นครับคอมเมดี้แล้วก็มีหลากหลายอารมณ์ครบรสแน่นอนก็อยากให้เพื่อนมีสุขภาพพี่นิวครับก็ชะตาตัวแทนชะตานะครับก็ของพี่วรพรนะครับไปที่พี่นุ่มบอกครับเป็นแอคชั่นไซไฟเป็นเรื่องที่มี CG มีอะไรประกอบครบเยอะมากแล้วก็สนุกสนานมากก็ฝากชะตาด้วยครับแฮงเอาท์ใครเป็นตัวแทนพี่ป๊อปพี่สดพี่ขุดดาวแล้วแฮงเอาท์นะคะเป็นละครที่พุ่งกับเท่มากแล้วก็ถูกใจตรงนี้เป็นเหมือนกับเราเหมือนเพื่อนข้างบ้านกันค่ะเป็นแก๊งสาวๆที่จะมาแชร์เรื่องปัญหาชีวิตด้วยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากโกสด้วยนะคะในฐานะพาร์ทเนอร์ค่ะพาร์ทเนอร์เขาสร้างด้วยพี่บีบีค่ะพี่บีเอาสิไม่ยอมพี่โดแทนพี่บีบีหน่อยก็เป็นการเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเป็นการทำงานครั้งแรกกับทางโมโนนะคะแล้วก็สำหรับรู้สึกว่าสนุกมากกับประสบการณ์ที่ได้รับเพราะมันเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รอติดตามในปีหน้าค่ะพี่ขวัญฝันปัดผมเลยลูกโอเคก็นี่เป็นจริงก็เราบอกว่าอบอุ่นมากนะคะเพราะว่าอย่างพี่แดงพี่ออฟเนี่ยก็เห็นความมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆเราดีใจที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางทีมงานคุณภาพแล้วก็โดยเฉพาะครูคนแรกในชีวิตขวัญเลยก็จะเป็นครูยุ่นนะคะยิ่งเด็กปัญญาเดี๋ยวใครยังไม่ทราบก็คือตั้งแต่เป็นนักแสดงมาเนี่ยครูยุ่นเนี่ยเป็นครูคนแรกที่สอนให้การจำบทสอนฟิลลิ่งสอนการเล่นละครการเป็นนักแสดงแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่ผู้ใหญ่คุยยุ่นด้วยแล้วก็คุยยุ่นด้วยค่ะโอเคอนนท์กุลค่ะ Remember ก็ Remember นะครับอย่างที่พี่เพชรบอกนะครับเป็นรีเมคจากเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรื่องคุณภาพบทเนี่ยเบสมันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีการตีความอะไรบางอย่างใหม่เพื่อให้มันเข้ากับสังคมของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการตีความตัวละครก็จะต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อให้มันไม่เหมือนกันไปเลยสักทีเดียวไม่งั้นก็มันก็จะไม่มีความน่าดูเกิดขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบัวก็เป็นการร่วมงานกับโมโนครั้งแรกค่ะก็ขอบคุณพี่เอ๋พี่แดงค่ะโมโนที่ให้โอกาสค่ะก็สำหรับเรื่องนี้คือโบเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วพอได้มาเล่นแบบรีเมคเกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าดีใจค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะพี่ไนกี้ครับผมก็ขอบคุณพี่แดงพี่ออมนะครับก็ขอบคุณพี่ใหญ่โมโนทุกคนนะครับที่ให้โอกาสนะครับก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงแล้วกันที่ผมมองว่าเข้มข้นดูดันเชิดเฉือนนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับตายแล้วผมขอบคุณพี่แดงพี่ออมครับขอบคุณพี่ใหญ่โมโนทุกคนครับขอบคุณพี่แดงพี่ออมช่วยกันเลยครับก็พี่ไม้ครับผมก็เป็นตัวแทนจากเรื่องฟางเล่นไฟแล้วกันเรื่องนี้ก็จะอย่างที่เห็นว่าจะเป็นรสชาติแบบละครไทยจัดๆเลยก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเผชิญชีวิตอะไรมากมายก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอนบทเรียนให้กับคนไทยได้แล้วก็รับรองว่าแซ่บสนุกแน่นอนครับรับสินเยอะมากครับสินเยอะมากเขาชอบตรงนี้ค่ะเราก็เตรียมพร้อมด้วยบุคลากรที่ดีทั้งหมดมีคุณภาพทั้งหมดด้วยเชฟชั้นดีแล้วก็วัตถุดิบชั้นเลิศนะคะอาหารต้องอร่อยแน่นอนค่ะ
ก็อยากฝากไว้นะคะว่าช่วยกันสนับสนุนน้องใหม่ของโมโนก็คือโมโนออริจินอลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ